อเคครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ผมในการโอวีเคนะฮะกับเกมเวทเดมมีเดมชั่นในตอนที่50นะครับผมแม่ขอต้อนรับตอนที่50เลยนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าเราใกล้จะจบกันมากๆแล้วนะฮะแม่อีก8ตอนท่านผู้ชมสู้ๆฮะบอกทั้งตัวเองบอกทั้งคนดูมาพอได้ยินของไซดี้นะฮะฉันบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันไงฉันก็บอกตัวเองเหมือนกันนางนี่เป็นใครวะถึงมาสั่งฉันได้นะฮะก็ดื่มของนายไปเงียบๆสิฉันไม่ได้มีธุระอะไรกับพวกแกนะหมายความว่าไงฉันจะเตือนแกเป็นครั้งสุดท้ายอย่ามายุ่งกับฉันไม่งั้นจะทำไมอ่ะอุ้ยไม่งั้นก็จะเป็นแบบนี้ไงโหดจัดไปซะก่อนที่เธอจะฆ่าพวกแกไปซะจอห์นมาสตันดีใจที่ได้เจอเธอนะฉันได้ยินมาว่านายยังไม่ตายจิมมิลตันนั่นชื่อใหม่นายเหรอสงสัยจะใช่ฉันไม่ค่อยเก่งเรื่องปิดบังตัวเองซะด้วยสิเราไม่ได้ข่าวจากเธอเลยนายฆ่าหมอนั่นใช่ไหมที่โอฮานอสน่ะใช่ฉันเองฉันก็ว่ามันฟังดูเหมือนกับนายแล้วก็อับิเกลกับแจ็คเธอสบายดีไหมก็สบายดีนะเธอดีกับฉันเสมอเลยฉันกำลังจะหาซื้อที่ให้กับเราที่ Vision Hope ตะวันตกของ Backwater น่ะคือเดี๋ยวฉันจะได้เป็นชาวไร่แล้วแล้วเธอล่ะนายก็รู้ฉันเป็นไงส่วนใหญ่ก็แค่ว่าค่าหัวฉันก็ทำงานอะไรทำนองเนี้ยดีก็ไม่ดีบ้างเฮ้ยนายสนใจมาลองว่าค่าหัวไหมไม่อ่ะฉันพยายามทำตัวดีอยู่ก็มันเป็นงานถูกกฎหมายนะโดยปกติแล้วอ่ะงั้นก็อาจจะสนงั้นไปกันเลยแล้วจะไปไหนอ่ะก็สตรอเบอรี่ไงมอนี่หนีออกมาจากนิวยอร์กไว้นะค่าหัวดีมากเขาไปทำอะไรมาปล้นธนาคารปล้นด้วยปืนเหรอไม่ด้วยปากกาเขาเป็นนักบัญชีฉันคิดว่านะอู้ไม่น่ายากนะมาเถอะก็ต้องขี่กันอีกไกลอ่ะโอเคไปครับตามเซดี้โทรเลขของเธอบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยไม่นึกเลยว่าจะหมายถึงว่าพวกนอกกฎหมายเนี่ยก็หมายถึงเรื่องอื่นเรื่องอะไรอ่ะเรื่องไมก้าไงไมก้าเหรอก็คิดว่าอย่างนั้นฉันได้ยินมาว่ามันมีคนท่าทางเหมือนมันเมื่อปีก่อนน่ะโอเคเราพูดกันเสมอว่าถ้าเราได้เจอมันฉันรู้เราบอกว่าอะไรมันไม่เปลี่ยนหรอกนะฉันไม่ได้คิดว่าจะเจอนายอีกครั้งหลังจากที่นายไปจากยูคอนเรากลับมาแล้วไงก็ไม่ได้รวยเท่าไหร่หรอกนะอย่างที่เธอเห็นแต่นายก็เป็นชาวไร่อยู่นี่ก็ตั้งใจจะเป็นแบบนี้นี่นั่นแหละเหตุผลว่าทำไมฉันยังถังแตกอยู่ประเทศนี้มันกำลังเป็นเมืองแห่งอารยธรรมจริงๆแล้วพวกคนชั่วๆเริ่มหายไปแล้วยุคเปลี่ยนคนเปลี่ยนนะฮะก็ทรงนี้แม่เหมือนพวกนี้จะตกลงกันไว้นะฮะว่าถ้าเจอไมก้าอีกกูจะเด็ดหัวแม่ดูจากบทพูดเมื่อกี้ไปไกลเอาเรื่องอยู่นะตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นภารกิจของชาวนะครับอีกอันหนึ่งมันไม่ใช่นะฮะมันเป็นภารกิจที่เราต้องไปคุยกับนายธนาคารนะครับแม่ซึ่งอันนี้ไงมาถึงอะสตรอเบอรี่มาบ่อยจัดถึงสักทีไงต่อเนี่ยเอาล่ะมาดูกันว่าจะได้ข้อมูลอะไรกันบ้างไหมเหมือนที่ฉันบอกไอ้หมอนี่มันชื่อนาธานเคิร์กเจ้าหน้าที่ธนาคารหวยร้านอายุประมาณ50โอเคเดี๋ยวฉันจะตามนายไปนะฉันจะไปอีกทางมาครับเราต้องไล่ถามไปทีละคนนะครับตรงนี้อ้าวไอ้นี่รอบเทลพาซวยนะโทษทีนะพวกผมกำลังตามหานาธานเคิร์กมีจดหมายอะไรถึงเขาไหมเคิร์กเหรอเคิร์กไม่นะไม่มีอ่ะเคอร์รี่ไม่น่าใช่นะเขาเป็นผู้หญิงนะไปถามที่ศูนย์ต้อนรับสินักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไปที่นั่นโอเคขอบคุณเพื่อนไปครับลูกซองอย่างสวยมาได้ของอาวุธเดิมแล้วคืนมาหมดเลยนะฮะแบบปืนที่เราแต่งในตัวอาร์เธอร์อ่ะโอ้บ้านทำสวยจริงๆฮะเมื่อกี้ผมก็ขออนุญาตทำการเดินดูในบ้านแป๊บหนึ่งเพราะแบบมันสวยจริงอ่ะ
มามันน่าจะอยู่ชั้น2นะครับมันคุยกับเจ้าของบ้านไม่ได้นี่ผมไม่รู้ว่าเป็นรันที่อะไรนะฮะเหมือนเกมจะบั๊กเมื่อกี้ลองกดหลายรอบแล้วกดไม่ได้เว้ยอ้าวไม่ใช่ห้องนี้ฮะห้องไหนวะซ้ายไว้กันลองดูสิคุณเคิร์กคุณเคิร์กคุณอยู่ข้างในหรือเปล่านั่นใครอ่ะก็แค่เพื่อนคนนึงเอ้ามันจะหนีฮะหยุดนะนั่นไงนาธานเคิร์กเอ้าเซดี้จับไม่ได้แล้วเธอจับเขาได้ไหมโอ้ปากไปไว้นะแล้วเข้าอุ้ยกูโดดลงมาติดเซดี้ว่าต้องตามเขาไปนะอย่าลืมอ่ะต้องจับเขาแบบเป็นๆอ่ะรู้นะไปครับทางขวาใช่ไหมไว้ฮะไว้แม่ที่ผมมาทำภารกิจของเซดี้ก่อนก็เพราะว่าถ้าเราทำภารกิจของเซดี้จบปุ๊บมันต่อกันได้กับอีกภารกิจหนึ่งเลยนะครับกับภารกิจที่เราต้องไปคุยกับนายธนาคารนะฮะคือมันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยถ้าเราทำของนายธนาคารเสร็จคือแบบกว่าจะขี่ม้าจากแบ็กวอเตอร์มาที่วาเลนไทน์มันนานนะฮะเพราะฉะนั้นผมเลยมาทำตรงนี้ก่อนว้าโอ้โหโคตรไกลอย่ามายุ่งกับฉันนะงั้นมึงก็หยุดสิ อุ้ยตัดไม้กันเพียบเลยฮะตรงนี้อุ้ยม้ามึงแรงจังวะเฮ้ยเราแค่อยากคุยกับนายอ่ะโกหกทั้งเพกลับมานะจะได้ปะพวกแกมันปีศาจว้าอุ้ยมันมีปืนฮะว้ายมีแพะวิ่งมาขวางจะเย็นไว้ฉันเป็นคนบริสุทธิ์นะงั้นก็มาคุยกันสิเดโปดยาโอ้โหสะพานฮะโคตรสวยมาเอวานกูมาแล้วนี่มันไม่แฟร์เลยมาได้ปะฮะน่าจับเขาได้ไหมจับได้แล้วฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะบอเสือไอ้บอเสือโตขอบใจนะคุณเคิร์กคุณทำให้ผมสนุกจริงๆฉันเป็นผู้บริสุทธิ์นะทั้งหมดเป็นเรื่องเข้าใจผิดภรรยาฉันเธอเป็นคนทำนายแต่งงานยังเฮ้เงียบเถอะนะให้ฉันส่งเงินไปให้นายที่ไหนอ่ะตอนนี้ยังไม่ได้เงินนะเก็บไว้ให้ฉันก่อนก็ได้ฉันต้องไปคุยกับธนาคารที่แบ็กวอเตอร์ไปกู้เงินน่ะพวกเขาอาจจะดีใจก็ได้ที่ฉันมีนายจ้างอ่ะฉันยังมีงานอีก 2-3 งานถ้านายอยากช่วยก็มาได้นะส่วนมากฉันก็อยู่ที่วงเล่าของแบ็กวอเตอร์งานได้เงินบอกได้เลยไว้ฉันจะไปหาเธอนะโอเคก็เซดี้มีงานเพิ่มอีกนะฮะเดี๋ยวขี่ม้าตรงนี้ผมจำไม่ผิดมันจะมีเพลงนะฮะแหมเพราะฉะนั้นแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมก็จะขึ้นซับไว้เหมือนเดิมนะครับระหว่างนี้ผมก็จะขี่ม้าAnd I've been living too long. Cruel, cruel world, I'm gone. This big old world sure got me running round. I heard a voice said, just settle down. And with the moonlight as my guide, and with this feeling deep inside,I know now that I am homeward bound. Cruel, cruel world, must I go home? Cruel, cruel world, I'm moving on. I've been living too fast, and I've been living too wrong. Cruel, cruel world, I'm gone.Pain. Now I see an
of a girl. No more, no more cruel world. Cruel, cruel world, must I go on? Cruel, cruel world, I'm moving on. I've been living too fast, and I've been living too long. มานะครับเราก็ขี่ม้าจนมาถึงแบ็ควอเตอร์มานะฮะนี่ก็น่าจะเป็นธนาคารเมื่อกี้ผมก็เอาเงินแบ็คขอทานมาแล้วก็ไปตัดหนวดอะไรมานิดหน่อยนะครับ Excuse me, sir. Can I... ขอโทษนะครับให้ผมช่วยไปไหม yeah. ครับพอดีผมกำลังตามหาคุณแอทเทอร์ตันนะครับพอดีว่าเขาเป็นเพื่อนกับคุณแกดิสจากพอร์ตฮอนแรนนะฮะโอ้คุณแอทเทอร์ตันเหรอเขาอยู่ในออฟฟิศนะครับเชิญเลยขอบคุณครับมาถึงอะคนนี้เปล่าน่าใช่แล้วอ่ะให้ผมช่วยอะไรไหมผมก็หวังว่านะครับผมต้องการกู้เงินครับวงเครดิตเพื่อใช้ซื้อทรัพย์สินทรัพย์สินอะไรครับฟาร์มเก่าครับบิชเชนโฮปไอ้ที่พังๆนั่นเหรอคือผมไม่ค่อยรู้จักที่นั่นเท่าไหร่แต่ผมเองก็ไม่ใช่ชาวไร่เหมือนกันแต่ผมจะซื้อที่นั่นนี่มันผิดวิสัยของการปล่อยเงินกู้นะครับคุณมาสตันครับบางทีคนแถวนี้ก็ชอบเรียกผมมิวตันครับมันเป็นแค่ชื่อเล่นนะฮะชื่อเล่นกันเหรอว่าแต่ใครจะเป็นคนค้ำให้คุณคุณเกดิสครับผมทำงานให้เขาเขาบอกว่าคุณจะช่วยผมได้แปลว่าตาแก่เกดิสบอกว่าผมเป็นคนประเภทที่จะปล่อยเงินกู้ให้กับชายผู้มี2ชื่องั้นเหรอที่เขาจะไปซื้อฟาร์มเก่าๆโดยที่เขาทำฟาร์มไม่เป็นด้วยฟังดูไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ตอนที่คุณพูดนะว่าจะให้ผมพูดไงขอโทษที่รบกวนนะครับโอ้ยนั่งลงก่อนผมว่าเราคุยกันได้นะเอาละแน่นอนว่าเราคาดหวังให้คุณจ่ายเงินตามงวดเนื่องจากคุณไม่มีหลักฐานอะไรน่าเชื่อถือว่าคุณจะจ่ายเงินให้เราได้ข้อตกลงเลยไม่สวยแต่ถ้าญาติผมเป็นคนให้เครดิตก็ผมก็จะให้กู้จริงเหรอแน่นอนขอบคุณครับแน่นอนว่าเราคาดหวังว่าเราจะได้เงินของเราคืนหวังว่าคุณจะจ่ายหนี้จนหมดตามงวดนะไม่ฉะนั้นแล้วฟาร์มของคุณก็จะกลายเป็นของธนาคารไม่ว่าคุณจะจ่ายเงินไปแล้วเท่าไหร่ก็ตามผมเข้าใจครับเอาล่ะทำไมคุณไม่ไปดูที่ดินที่คุณจะซื้อวะเดี๋ยวผมจะเตรียมเอกสารสัญญาแล้วก็คุยกับคุณเกดิสโอ้ผมได้ยินมาว่ามีพวกเวรอนอยู่ที่นั่นเขาน่าจะเป็นปัญหากับคุณนะคุณน่าจะไปไหว้เขาก่อนนะแน่นอนกลับมาที่นี่แล้วกันเมื่อคุณทำงานคุณเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเตรียมเอกสารให้โอเคนะฮะเขาก็บอกว่ามันมีพวกเวรอนอยู่ที่นั่นเราต้องไปจัดการเคลียร์พวกมันออกไปก่อนไปจัดให้ครับไปไปดูไร่ของจอนกันอะไรเพื่อนยังไม่ชนเลยเกินไปโอเคขึ้นไปตามทางตรงนี้เลยนะครับน่าจะไม่ไกลเท่าไหร่อะผมรัดตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะฮะแหมไม่ชอบใช้ทางตาม GPS แหมเรามาทางนี้ดีกว่าไวกว่าเยอะแหมตามถนนอะไรกันครับท่านผู้ชมช้าฮะอุ้ยเหี้ยอุ้ยตกดีนะมันไม่สูงแม่เมื่อกี้นี้มันก็อะไรอ่ะได้โปรดฉันรู้มีคนอยู่แถวนั้นอ้าวคนตาบอดฮะเอ้าทำไมให้1เหรียญไม่ได้1ดอลลาร์แป๊บนึงเออนี่ไงให้ได้ป่ะอ่ะรับไปเรามีไม่เยอะแต่ก็ให้ซะหน่อยเออมีอยู่ 4,000 ฮะหมดเนื้อหมดตัวละไปดีกว่าอะไรอ่ะคนแปลกหน้า2คนครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังแล้วกันนะแม่เหมือนเราจะได้เจอกับเพื่อนเก่าเรานะครับดูทรงแล้วไม่มั่นใจ เอาไงจอนจะตอบไหมโอเคผมก็คิดงั้นนะแม่จะไม่คิดไวมากแล้วกันไปเอาง่ายๆนะครับให้ผมบอกเลยไหมถ้าเราเจอตาเท่าคนนี้ว่าถ้าเราให้1เหรียญกับเขานะฮะเขาจะมาสปอยเนื้อเรื่องให้เราฟังนะครับเมื่อกี้ที่ผมไม่แปลเพราะอะไรรู้ไหมมันจะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องนะฮะซึ่งแน่นอนว่าผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมรู้ก่อนนะเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวไหนๆตอนที่เราออกจากธนาคารเดี๋ยวผมจะสปอยให้ฟังเพราะเราจะเจอกับสิ่งที่ตาแก่พูดอ่ะ
เดี๋ยวผมจะบอกนะว่าไอ้ตาแก่มันหมายถึงอะไรนะฮะเอาไว้ว่าจำเอาไว้ก่อนนะ มันจะเป็นการสปอยนะฮะเพราะฉะนั้นผมยังไม่บอกแล้วกันนี่ไงให้ฉันช่วยไว้ไหมเพื่อนฉันก็หวังว่างั้นนะใครเป็นคนคุมที่นี่ไม่มีเพื่อนที่นี่เป็นประเทศเสรีฮะฉันไม่ค่อยแน่ใจนะฟังนะพวกฉันซื้อที่นี่แล้วฉันเกรงว่าพวกนายต้องออกไปฮะหมอนี่ใครเนี่ยฉันก็ไม่รู้ไอ้บ้านี่มันบอกว่ามันเป็นเจ้าของที่นี่เจ้าของงั้นเหรอเขาก็พูดว่างั้นโอเคแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนฉันก็ไม่รู้ไม่อยากฆ่าคนครับเฮ้พวกเอาเงินไปแล้วไปหาที่อื่นอยู่ซะไหนให้จริงเหรอเพื่อนใช่เอาไปสินายนี่มันคนดีจริงๆพวกโอเคพวกเดี๋ยวไปฉลองกันเถอะขอบคุณนะเพื่อนใช้เงินจัดการปัญหาเฮ้ยดีอ่ะมันฟาเทอร์วิลให้เลยอ่ะเจ๋งไปครับแม่กลับไปที่ธนาคารเพลงชิลมากกลับมาที่แบงค์ไว้นะฮะ คุณเองชาย2ชื่อและก็ไม่มีประวัติด้วยเข้ามาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผมว่าพวกเวรอนนั่นไม่น่าจะมากวนผมละโอเคนี่คือเอกสารผมเตรียมให้คุณแล้วคุณแน่ใจนะว่าจะซื้อที่นั่นน่ะมันซุดโซมมากและราคาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมไม่คิดงั้นเพราะว่าผมซื้อที่นั่นเพราะว่ามันน่าจะมีความหมายกับภรรยาผมมากกว่าอย่างน้อยเธอน่าจะฟังผมบ้างโอเคงั้นคุณก็เซ็นตรงนี้เลยซื้อง้อเมียนั่นแหละอย่าคิดมาก พี่จอนสายเป เรียบร้อยเป็นหนี้อย่างถูกกฎหมายจอนมันน่าจะรู้สึกแปลกๆบ้างเลยแหละส่วนใหญ่กูเข้ามามีแต่ปน น่าจะเรียบร้อยแล้วนะฮะไงนี่โอเคมันเป็นของคุณนะครับคุณมาตันเอ๊ะหรือว่าชื่อมินตันนะมันก็เป็นทรัพย์สินของคุณแล้วแต่คุณจะต้องจ่ายหนี้เป็นรายอาทิตย์ไว้ท้ายที่สุดถ้าคุณใช้หนี้จนหมดแล้วก็มันก็จะเป็นของคุณแบบเต็มตัวผมเข้าใจครับยินดีด้วยนะครับตอนนี้คุณเป็นชาวอเมริกันเต็มตัวแล้วตอนนี้คุณก็ติดหนี้และที่นั่นก็เป็นของธนาคารฮ่าผมโรเวนคุณเป็นเจ้าของผมก็แค่เจ้าหนี้คุณสามารถใช้วงเงินเครดิตเพื่อปรับปรุงบ้านได้ซึ่งมันน่าจะจำเป็นกับคุณผมทำได้เหรอใช่รักษาตัวได้นะครับคุณมาตันยินดีกับบ้านใหม่นะครับมันช่างวิเศษแล้วพอยาคุณก็น่าจะไม่บ่นแล้วนะผมโรเวนนะไปครับนี่ไงตามที่ไอ้ตาเท่ามันน่าจะบอกเราต้องเจอหนึ่งคนนี่ไงพระเจ้านายเองฉันคิดว่านายตายแล้วตาเท่านี่โอ้หล่อเหมือนเดิมเลยมานี่มาฉันเห็นนายเข้าไปในธนาคารแต่นายไม่ได้ไปปล้นก็ตอนนี้ฉันเป็นสุจริตคนแล้วโอ้เดี๋ยวไว้นะไม่พูดจริงก็แค่พยายามอยู่โอ้ผ่านมาตั้งหลายปีนายไม่เปลี่ยนไปเลยแต่ก็อาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงฉันนึกว่านายตายแล้วก็ยังหรอกเอาอะฉันมีเรื่องต้องไปจัดการโอ้ไม่มีปัญหาไปไหนกันน่ะไม่นายไม่ต้องไปก็ได้ไม่ฉันป่วยหนักนะจอนเป็นโรควัมเบโก้มันเจ็บมากเลยนะแล้วฉันอาจจะตายแบบช้าๆไหนเอาหลักฐานเฮ้สงสารกันบ้างสิว่าไงเฮ้ยไปก็ไปไปได้เว้ยไอ้ตาเท่ามันขี้เกียจมันขี้คาดนะฮะฉันพร้อมแล้วมาตั้นเร็วเข้าตามฉันมานะไปครับกลับไปที่มิชชั่นโฮปกับตาเท่านะฮะมาดูกันว่าอังโคจะช่วยเราช่วยอะไรเราได้เปล่าเราจะไปไหนตะวันตกตะวันตกเหรอนายพูดได้ทีว่าคำหรือไงฉันรู้ว่านายกำลังไปตะวันตกรู้ไหมการที่นายพูดจาอ้อมๆแบบนั้นน่ะไม่ได้ทำให้นายดูดีขึ้นเลยนะมันดูโง่กว่าเดิมฉันไม่สน
แล้วตะวันตกตรงไหนอ่ะที่เรากำลังไปไอ้ซื้อบื้อขี้โมโหเอ้ยก็ไว้ของฉันไงฉันเพิ่งจะซื้อไปอ่ะนั่นเหรอเหตุผลที่นายเข้าไปในธนาคารน่ะนายเอาเงินที่นายมีทั้งหมดไปให้กับธนาคารเพื่อซื้อไว้ในแถบตะวันตกเนี่ยนะโอ้พระเจ้าช่วยมันไม่ใช่อย่างที่นายคิดนะฉันเข้าไปธนาคารเพื่อกู้เงินโอ้นั่นหนักกว่าเดิมอีกนายหนีพวกล่าค่าหัวมาได้นะจอห์นแต่นายหนีธนาคารไม่ได้หรอกแล้วอบิเกลอยู่นั่นไหมไม่คือเธอกับแจ็คคอยจนกว่าฉันจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเธอค่อยจะตามไปอยู่ที่นั่นโอ้หมายถึงว่าเธอทิ้งนายสินะโอ้ฉันไม่นึกมาก่อนเลยว่าอบิเกลเธอจะเป็นผู้หญิงที่ฉลาดขนาดนี้แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันคิดผิด พอได้แล้วนะฉันก็แค่ซื้อที่นี่แม่นายก็โชคดีที่ฉันพานายมาดูไม่งั้นก็ฉันก็น่าจะฝังนายแถวๆนี้แล้วอะทรงประมาณแบบดีนะที่กูยังเปลี่ยนใจพามึงมาดูไม่งั้นกูฆ่ามึงแล้วฝังไว้แถวนี้แน่ มาถึงแล้วฮะโอ้โหโซมจริงที่นี่ไงดูสิโซมอยู่นะโอเคโอเคคิดว่าไงอ่ะทำไมนายถึงได้ซื้อที่กากแบบนี้นะเพื่ออบิเกลไงทำไมอ่ะเธอปัญญาอ่อนเหรอไม่นายคิดอะไรอยู่เนี่ยฉันไม่รู้เธอบอกว่าเธออยากได้เธอเคยมาดูยังฮะเราจะทำฟาร์มอะไรกันเนี่ยฮะฟาร์มหินเหรอเราเหรอนายหมดหวังแน่ถ้าไม่มีผู้เชี่ยวชาญแบบฉันพอได้แล้วนายออกไปซะไปตามทางนายซะไม่ฉันจะอยู่นี่กับนายดูเหมือนว่าฉันจะต้องติดกับนายแล้วจอห์นเจ้าของฟาร์มหินแล้วนายคิดว่าฉันปัญญาอ่อนไหมไม่ฉันรู้อยู่แล้วว่านายมันปัญญาอ่อนมากๆประชดจัดเรียบร้อยนะครับจอห์นก็ทำตามสิ่งที่อบิเกลต้องการได้นะฮะก็คืออบิเกลอยู่ในฟาร์มจอห์นแม่งโคตรแบบพ่อบ้านแมนโหทำคนเดียวเว้ยอังเคิลไอ้ตาเท่าไม่มาช่วยกันวะอ้าวจบแชปเตอร์ฮะบทสนท้ายที่2นะครับ Vision Hope ว้าวเราใกล้แล้วฮะท่านผู้ชมอีก8ตอนสุดท้ายเท่านั้นนะครับรวมๆแล้วก็16เพราะว่า8ตอนมีซับไทยกับภาคไทยอ่ะเนาะก็16คลิปสุดท้ายเฮ้ยเดินทางมาไกลจริงๆทำดูว่าเสร็จแล้วโอเคไว้เจอกันพาร์ทต่อไปครับ